ตาลสุดารัตน์วงกรรมค่ะนิสัยของตาลก็คือเป็นคนที่ขี้กลัวขี้อายแต่ว่าใจเย็นค่ะเป็นคนหัวร้องง่ายค่ะเซนตื่นนิดๆหน่อยๆก็ขำแล้วเล่นมุกแป๊กยังไงตาลก็ขำให้ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่ลอยๆชอบเหม่อๆอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากไปหน่อยชอบทำหน้าอมทุกข์ซึ่งเป็นโดยไม่รู้ตัวงานอดิเรกที่ตาลชอบทำนะคะก็จะมีทำขนมเล่นเกมแล้วก็วาดรูปค่ะคิดว่าน่าจะวาดรูปได้ดีเพราะว่าเป็นอะไรที่เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เหมือนชอบทางด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็กตาลคิดว่าตาลเหมือนไอติมนะคะถึงจะดูเย็นดูนิ่งๆแต่ว่าถ้าได้ชิมอาจจะมีรสหวานๆค่ะตาลสุดารัตน์วงกรรมสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7ค่ะ